วัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับช่องดับเบิ้ลดับยูชาแนลเช่นเคยนะคะครับผมก็วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่หัวหินเป็นถิ่นมีหอยนะครับผมก็ซึ่งที่พักที่เราจะพักกันในครั้งนี้ชื่อว่าอาคารีสอร์ทแอนด์สปาครับว้าวเดี๋ยวเราไปดูห้องพักเลยนะคะว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนนะคะไปเลยแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือห้องนอนนะคะกับห้องสปาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งห้องนอนกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะโซนแรกนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องที่จะมีขนาดใหญ่โอ้โหมากเลยนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นน้ำเปล่ากาแฟนะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะมีซิงค์ล้างมือนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งอยู่ติดกันนะคะมานะคะก็จะเจอเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเจอที่วางผ้าใส่ผ้านะคะตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะที่เขาจัดไว้สวยงามมากเลยแล้วก็ที่อยู่ติดกับห้องนอนนะคะก็คือจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะก็ธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ใหญ่มากด้วยแล้วในห้องน้ำนะคะก็มีอ่างด้วยนะคะแต่ว่าลมมันแรงนะคะก็จะมีใบไม้นะคะมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะปกติเดี๋ยวเรามาดูตู้เสื้อผ้านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะก็มีชุดคลุมนะคะรองเท้าแตะตู้เซฟก็มีไดร์ปอกผมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องฝั่งสปากันต่อนะคะต่อไปก็เป็นส่วนของสปาครับมาดูกันคืออยู่กัน2คนกล้ามากห้องนี้จะไม่มีทีวีไม่มีอะไรแต่ต้องด้วยฝั่งนี้ฝั่งห้องน้ำแล้วครับคล้ายๆกับห้องนอนมีเสื้อผ้าหน้าต่างแบบสองห้องนอนฝั่งนั้นเลยฝั่งอ่างอาบน้ำก็จะฝั่งนี้จะเป็นสีดำนะเป็นเอาท์ดอร์ครับเช้าตรงนี้คือตรงนี้คือมีด่านทางด้วยว้าวนี่แม่งเจ๋งมากเดี๋ยวพาไปว่าขึ้นทางไหนรู้อยากขึ้นทางไหนอยากไปดูโอ้ no ขึ้นทางห้องนอนตอนนี้เราก็ให้ดูห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอีกจุดนึงเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์ที่เราเลือกที่นี่นะคะคืออะไรคะสระว่ายน้ำครับเราจองห้องพูลวิลล่ามาก็ต้องมีสระว่ายน้ำส่วนตัวลงไปดูกันไปค่ะสระว่ายน้ำความลึก130 เมตรประมาณหัวเข่าเราหัวเข่าน่าจะแค่30นะหรือว่าถึงนี้วะก็จะมีใบไม้เล็กน้อยปกติพี่เขาบอกว่าลมมันแรงนะคะวันนี้ก็อาจจะมีใบไม้ร่วงมาบ้างสามารถบอกให้เจ้าให้พนักงานมาเก็บได้ใช่ไหมใช่ค่ะครับก็ใบนี้จะเป็นข้อมูลที่เราได้ตอนเช็คอินนะครับจุดนี้คือจุดที่เราเช็คอินห้องอาหารห้องพักของเราส่วนตรงนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับไวไฟก็มีบริการ24ชั่วโมงครับสามารถเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงอาหารเช้าจะเริ่ม 7:00 น.จนถึง 10:30 น.ห้องอาหารเบอร์ห้องอาหารเบอร์นี้รูมเซอร์วิสจ
จะเริ่ม 11:00 น.เช้าจนถึง 4:00 น.นะครับสปาก็จะเปิด 9:00 น.ถึง 6:00 น.ต้องโทรจองก่อนประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เวลาเช็คอินปกติครับเที่ยงเป็นไงบ้างคะห้องพักที่นี่ใหญ่ไหมคือคุ้มอ่ะตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นานนะว่ามันจะเป็นยังไงคืออ่านรีวิวมาก็จะมีคนรีวิวค่อนข้างทางที่ดีบ้างแย่บ้างซึ่งมันเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้มาเห็นกับตาแต่พอเห็นกับตาแล้วเฮ้ยมันไม่ได้แย่โอเคยังไม่ได้แย่เลยคืออยากมาอยู่ดูเขาเรียกอะไรอยากมาพักกูวิลล่าอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมากันนะคะก็โอเคเนาะคือห้องใหญ่มากอ่ะคือตั้งแต่พักมาคือที่นี่ใหญ่สุดละคือเขาบอกว่ามันมีอะไรเก่ามันเริ่มปกติอยู่แล้วเพราะไม่ได้โรงแรมเปิดใหม่แต่คือสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรห้องก็มีกลิ่นสมุนไพรมีอะไรก็โอเคนะพนักงานต้อนรับดีเดินมารับถึงรถเลยแต่รถร้อนเราไม่ลงเขาเดินมารับถึงรถเลยเขาไม่ลงก็โอเคอ่ะคือห้องใหญ่คือเหมือนบ้านเลยมันไม่ได้เหมือนห้องพักเหมือนบ้านสำหรับที่พักนะคะอาคารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะใหญ่โอทงอลังการมากๆว่ายน้ำ24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย